สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวันวิสาตันสังวรหรือว่ามีชื่อเล่นที่เด็กเรียกกันว่าครูน้องนะคะวันนี้ครูน้องก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนเลยค่ะว่าความสำคัญของการจัดกิจกรรมแบบ1แนวคิดหลายกิจกรรมเป็นยังไง1แนวคิดหลายกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรมจากการที่ทั้งครูจัดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการกระทำที่หลากหลายค่ะโดยการนำสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆที่ต้องการให้กับเด็กได้ฝึกฝนและเชื่อมโยงไว้ในการสอนเป็นการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของเด็กสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยค่ะโดยครูน้องจะยึดหลักการดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมรวมถึงได้รวบรวมความรู้ใหม่เพื่อที่ให้เขาได้ไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะอันที่2การจัดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้แก่ครูเพื่อนรวมไปถึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะข้อที่3จะเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายตามความเหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะและความสนใจของผู้เรียนค่ะข้อที่4จัดกิจกรรมให้เอื้อให้เด็กได้ใช้กระบวนการต่างๆในการเรียนรู้เช่นกระบวนการกลุ่มกระบวนการแสวงหาความรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหากระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสุดท้ายนะคะคือการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้เด็กเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เด็กได้เรียนรู้มาเพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะจากหลักการสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนซึ่งวันนี้นะคะครูน้องก็จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมในหน่วยฤดูฝนค่ะซึ่งในหน่วยฤดูฝนนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กันฝนโดยมีแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์กันฝนได้แก่หมวกร่มเสื้อกันฝนอุปกรณ์กันฝนแต่ละชนิดมีชื่อลักษณะแล้วก็วิธีการใช้ที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีไว้สำหรับป้องกันฝนไม่ให้เรามีร่างกายที่เปียกนะคะครูน้องก็เลยนำแนวคิดในเรื่องของอุปกรณ์กันฝนมาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้กับเด็กๆได้แก่ค่ะ1ค่ะกิจกรรมกลุ่มเลยเริ่มจากที่คุณครูจะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันฝนของตนเองมาจากที่บ้านหลังจากนั้นเด็กๆจะได้มาเล่าประสบการณ์เดิมของตนเองเกี่ยวกับอุปกรณ์กันฝนที่เด็กๆนำมาโดยเด็กๆจะบอกชื่อลักษณะและวิธีการใช้ให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงเด็กๆจะได้จัดกลุ่มอุปกรณ์กันฝนที่เด็กๆนำมากับเพื่อนๆด้วยซึ่งก็จะแบ่งเป็นร่มหมวกแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะหลังจากเด็กๆจัดกลุ่มเสร็จแล้วครูน้องก็จะไปสร้างสถานการณ์เมื่อฝนตกโดยจะจำลองโดยที่ใช้ฟอกกี้แทนที่ฝนจะตกลงมาจากฟ้านะคะหลังจากที่เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเราก็จะมาสรุปพร้อมกันว่าอุปกรณ์กันฝนชนิดไหนที่สามารถกันฝนได้ดีที่สุดซึ่งเด็กๆก็จะแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเลยจากการที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากเด็กจะได้รู้จักอุปกรณ์กันฝนแล้วเด็กๆยังได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อลักษณะและวิธีการใช้อุปกรณ์กันฝนกับเพื่อนๆด้วยผ่านการจำลองสถานการณ์เมื่อฝนตกทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนต่างของวัสดุที่ใช้ในการทำอุปกรณ์กันฝนและเด็กๆยังจะได้นำความรู้ที่เด็กได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปค่ะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งนะคะคุณครูก็จะให้เด็กเล่นเกมแข่งกันใส่โดยจะแบ่งเด็กออกเป็น5กลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีอุปกรณ์วางไว้ด้านหน้าซึ่งจะประกอบด้วยเสื้อกันฝนหมวกแล้วก็รองเท้าบูทค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณนกหวีดเด็กแต่ละกลุ่มก็จะแข่งกันแต่งตัวให้เพื่อนโดยใช้อุปกรณ์กันฝนทีมไหนแต่งได้เสร็จก่อนจะเป็นฝ่ายชนะค่ะจากกิจกรรมเด็กจะได้เชื่อมโยงความรู้จากการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์กันฝนมาใช้ในการทำกิจกรรมแข่งกันใส่โดยเด็กจะช่วยกันนำอุปกรณ์ต่างๆมาสวมใส่ให้กับเพื่อนๆจนครบและรวดเร็วและยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มอีกด้วยจากการช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรวมไปถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มค่ะและในส่วนของกิจกรรมเสรีครูน้องก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมภาษากิจกรรมบทบาทสมมุติรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในมุมนิทานค่ะมาลองกันดูเลยนะคะอย่างเช่นกิจกรรมคณิตศาสตร์ครูน้องก็จะให้เด็กๆเอาอุปกรณ์กันฝนของตัวเองแล้วก็ใช้บล็อกที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะเป็นบล็อกลูกบาศก์วางแล้วหลังจากที่เด็กๆวางไปแล้วเด็กๆก็จะมานับพร้อมกันว่าในอุปกรณ์กันฝนของตัวเองเนี่ยมีขนาดความยาวเท่ากับบล็อกจำนวนกี่อันมาช่วยกันวัดสิคะอันนี้ได้เป็นอะไร1ต้นข้าวช่วยนับด้วย1 2 3 4
4 5โอ้โหความยาวของร่มคันนี้ได้ตั้ง5เนี่ยได้ตั้ง5อันใช่ไหมคะบล็อกอ้าวอันนี้ได้เท่าไหร่คะเสื้อกันฝนเท่าไหร่คะ4อันโอ้โหเดี๋ยวมานับพร้อมกันพร้อมไหมคะไหนนับพร้อมครูน้องนับ1 2 3 4 6 7 9 10 11โอ้โหล่มยาวตั้ง13อันน่ะบล็อกอ่ะโอ้โหกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะครูน้องก็จะให้เด็กๆใช้พลาสติกและฟองน้ำหลังจากนั้นให้เด็กทดลองค่ะว่าวัสดุชนิดไหนที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ดีที่สุดและวัสดุชนิดไหนที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เลยครูน้องมีอะไรให้เด็กอันนี้อะไรคะอะไรเอ่ยฟองน้ำอันนี้พลาสติกอ่ะครูน้องให้เด็กลองนะครูน้องมีครูน้องมีน้ำให้เด็กๆเทลงไปแบบนี้น้ำสีอะไรคะสีแดงสีแดงโอ้ยโอ้ยมันซึมผ่านเจ้าฟองน้ำได้หรือเปล่าเด็กๆสังเกตสิซึมได้ไหมคะได้ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองเทนะอันนี้ให้เด็กๆลองเทได้นะอุ้ยซึมผ่านพลาสติกไหมอ่ะซึมไหมอ่ะไม่ซึมเลยนั่นไงอ่ะเด็กๆลองเทนะเทเยอะหรือน้อยลูกทีละน้อยน้อยแล้วเด็กก็สังเกตดูนะว่าเขาเป็นยังไงตกลงไหมคะตกลงไหมคะเอาโอเคอ้าวลองดูแล้วต่อไปก็เป็นกิจกรรมศิลปะเด็กๆจะได้ออกแบบลายเสื้อกันฝนค่ะคุณน้องก็จะมีแบบลายเสื้อกันฝนให้เด็กๆจะใช้แครอทในการพิมพ์เพื่อที่จะออกแบบลายเสื้อกันฝนของตัวเองเด็กๆดูนะเวลาที่เราเนี่ยคุณน้องให้เด็กๆเอาทำไมคะเจ้าแครอทมาทำไมออกแบบลายเสื้อกันฝนใช่ไหมก็คือพิมพ์ลงไปในลายเสื้อกันฝนอ่ะอันนี้ของน้องเอแคเสร็จแล้วสีอะไรจ๊ะสีแดงสีแดงอุ้ยเป็นรูปอะไรคะเอแคเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนี่ของเฟื่องก็เป็นรูปอะไรคะเฟื่องเวลาพิมพ์สีทำยังไงคะพิมพ์ยังไงน้องเฟื่องกดลงไปที่สีน้ำก่อนอ่ะแล้วมาพิมพ์ลงไปเลยค่ะเฟื่องได้สีอะไรคะสีเขียวเลยเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยอ่ะเด็กๆคะพิมพ์ให้เต็มรูปเสื้อกันฝนของตัวเองเลยนะต่อมาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะอันนี้เด็กๆสนใจมากเลยค่ะเราจะใช้ขดลวดค่ะซึ่งจะมีสีสันที่ดึงดูดความสนใจของเด็กให้เด็กๆขดตามจินตนาการของตัวเองเป็นอุปกรณ์กันฝนที่เด็กจะใช้ในการป้องกันฝนได้ขดลวดเป็นอุปกรณ์การฝนให้คุณน้องหรือยังเจ้ากลมได้เป็นอะไรคะขดเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะอุปกรณ์การฝนอะไรเนี่ยหนูของหนูทำเป็นอะไรคะเฟชชี่ไหนคะขดให้ดูหน่อยค่ะเจ้ากลมเอาก้นติดเก้าอี้ไว้ค่ะลูกสาวได้เป็นอะไรคะ Google พี่ภูมิได้เป็นอะไรครับกลมๆเป็นเสื้อกันฝนกลมๆเลยอ่ะลูกสาวไหนลองขดสิหนูจะขดเป็นอะไรคะเออุปกรณ์กันฝนเรามีอะไรบ้างนะมีเสื้อกันฝนมีเสื้อกันฝนแล้วมีอะไรอีกคะมีร่มมีร่มโอ้โหไหนนั่นไงพี่ภูมิขดเป็นร่มให้คุณน้องได้แล้วอ่ะเฟชชี่ทำได้เปล่าไหนเฟชชี่ลองขดสิคะไหนลองขดสิคะกิจกรรมภาษาซึ่งในวันนี้คุณน้องให้เด็กเล่าเรื่องจากภาพคุณน้องก็จะมีภาพสถานการณ์เกี่ยวกับวันฝนตกให้เด็กๆออกมาเล่าเพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เด็กๆเห็นในภาพแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนฟังเด็กๆดู Google รูปอะไรคะใครกลางร่มมาคะใครคะใครเนี่ยคนกี่คนคนกี่คนคน2คนอยู่ในร่มใช่ไหมแล้วที่เหลือเขาทำอะไรอยู่คะวิ่งอยู่โอ้โหเปียกฝนเลยปะเปียกไหมอ่ะที่วิ่งอยู่เนี่ยเปียกเลยแล้วคนที่อยู่ในร่มอ่ะกูก็ว่าเขาเปียกฝนนะไม่เปียก
กิจกรรมบทบาทสมูทครูน้องก็จะจัดอุปกรณ์ต่างๆไว้ในมุมบทบาทสมูทให้เด็กๆได้ทดลองในการสวมใส่เช่นสวมใส่เสื้อกันฝนสวมใส่หมวกสวมใส่รองเท้าบูทแล้วก็ในขณะที่เด็กสวมใส่เด็กก็จะได้เล่นบทบาทสมูทร่วมกับเพื่อนๆด้วยค่ะส่วนของในมุมนิทานครูน้องก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่เกี่ยวข้องกับฤดูฝนให้เด็กได้อ่านหรือว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆค่ะจากกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวัดขนาดของอุปกรณ์กันฝนผ่านการใช้บล็อกลูกบาศก์ในการวางและนับจำนวนการทดลองในกิจกรรมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุที่น้ำสามารถซึมผ่านได้เร็วที่สุดและน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เลยมีเด็กจะเกิดจินตนาการสามารถใช้ภาษาในการพูดสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆใช้ขดลวดเพื่อจะประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์กันฝนของตนเองรวมถึงการใช้ภาษาในการเล่าเรื่องจากภาพที่เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะซึ่งอีกกิจกรรมนึงนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดซึ่งวันนี้นะครูน้องก็จะเล่านิทานเรื่องเม่นหลบฝนให้เด็กๆฟังค่ะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับในนิทานเนี่ยก็จะมีสัตว์ต่างๆมาหลบฝนในต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นหลังจากการเล่านิทานจบครูน้องก็เลยให้เด็กช่วยกันคิดค่ะว่าเด็กๆจะสามารถช่วยกันสร้างที่หลบฝนให้กับสัตว์ต่างๆโดยครูน้องก็จะมีการกำหนดสิ่งที่ให้เด็กสร้างนะคะได้แก่บล็อกไม้บล็อกโฟมแล้วก็กล่องขนมเด็กๆก็จะตั้งใจในการที่จะทำที่หลบฝนให้กับสัตว์ต่างๆซึ่งในขณะที่เด็กทำกิจกรรมเนี่ยครูน้องก็จะเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆด้วยว่าสิ่งที่เด็กสร้างคืออะไรแล้วสัตว์ก็จะมาเข้ามาหลบฝนได้ยังไงเด็กๆก็จะมีการอธิบายที่หลากหลายค่ะหลังจากที่เด็กฟังนิทานนอกจากจะจดจำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานเกี่ยวกับตัวละครในนิทานแล้วเด็กๆยังสามารถนำสิ่งที่เด็กได้ฟังมาเชื่อมโยงแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างที่หลบฝนให้กับสัตว์ต่างๆได้ด้วยค่ะซึ่งในขณะที่เด็กสร้างเนี่ยเด็กๆก็จะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันหลากหลายขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสงบค่ะซึ่งในกิจกรรมสงบเนี้ยครูน้องก็จะให้เด็กท่องคำคล้องจองฝนตกแดดออกตอนแรกครูน้องก็จะให้เด็กท่องพร้อมกันดังห้องแล้วหลังจากนั้นครูน้องก็จะให้เด็กคิดท่าทางประกอบทีละประโยคค่ะเช่นฝนตกพรำๆเด็กๆก็จะต้องคิดท่ามาว่าในฝนตกพรำๆในความคิดของเด็กเนี่ยเป็นยังไงแม่ดำกลางร่มเด็กๆก็ต้องมาคิดแล้วว่าร่มที่เด็กเคยเห็นเป็นยังไงแล้วก็นำมาเชื่อมโยงกับคำคล้องจองที่เด็กๆได้ค่ะจากกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยเด็กจะได้พูดคำคล้องจองได้เรียนรู้คำศัพท์และลักษณะของอุปกรณ์กันฝนพร้อมกับคิดท่าทางประกอบด้วยค่ะซึ่งจากกิจกรรมที่ครูน้องจัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ1แนวคิดเด็กสามารถจัดได้หลากหลายกิจกรรมจากการที่ครูน้องกล่าวมาทั้งหมดก็จะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ว่าก็จะมีแนวคิดเดียวกันคือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กันฝนในอุปกรณ์กันฝนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ